ถึงวันนี้ละความมั่นใจเรามันยังไงบ้างคะโหยมาถึงวันนี้ก็จะบอกว่าการประกวดเนี่ยมันเกิดขึ้นเร็วมากๆเลยค่ะอยู่ดีๆก็อีกไม่กี่วันแล้วก็จะรอบพรีลิมแล้วก็ไฟนอลแล้วค่ะตอนนี้ก็เลยรู้สึกว่ามันเริ่มตื่นเต้นแล้วค่ะเพราะว่ามันใกล้จะถึงวันจริงแล้วเมื่อวานก็ผ่านรอบห้องดำไปแล้วใช่ไหมคะก็รู้สึกว่าแบบตอนนี้เนี่ยเรามีโฟกัสอยู่อย่างเดียวเลยก็คือขึ้นบนเวทีก็รู้สึกดีใจค่ะตื่นเต้นรู้สึกว่าความมั่นใจของเราที่มันที่เราสึกว่ามันพัฒนาที่มันดีขึ้นนะคะค่ะมีอะไรบ้างจริงๆพัฒนาการพัฒนาของด้านนะคะก็คือรอบที่เป็นห่วงมากที่สุดก็คือรอบชุดว่ายน้ำเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าจากเวทีก่อนๆเนี่ยเราเป็นคนที่เดินไม่ค่อยดีและยิ่งรอบชุดว่ายน้ำเนี่ยจะเห็นชัดมากและพอมันมาถึงรอบชุดว่ายน้ำของ Miss Universe Thailand มันทำให้ได้เห็นว่าเราสามารถพัฒนาตัวเองไปได้ยิ่งขึ้นแบบเรื่อยๆแล้วก็เห็นว่าการเดินของด้านเนี่ยมันดีขึ้นมากๆเลยค่ะก็เลยรู้สึกดีใจมากแล้วก็มันเพิ่มความมั่นใจให้ตัวเองค่ะว่าเราสามารถพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นได้นะในห้องน้ำมีเห็นร้องไห้ค่ะบรรยากาศเป็นยังไงบรรยากาศจริงๆจริงๆพอเข้าไปข้างในอะค่ะกรรมการทุกคนคือน่ารักมากแต่ว่าก็คำถามที่ได้ก็ประมาณว่าได้อยู่กองเนี่ยร่าเริงจังเลยมีเหตุการณ์อะไรที่ทำให้สะเทือนใจไหมแล้วก็เห็นว่าด้านเนี่ยอยากทำโครงการเกี่ยวกับ mental health มันก็เลยผูกโยงไปกลับไปที่ครอบครัวค่ะก็เลยมันทำให้มีน้ำตาเล็กหน่อยเป็นเซนซิทีฟเรื่องครอบครัวใช่ค่ะเป็นคนเซนซิทีฟเรื่องครอบครัวมากค่ะเพราะว่าน้องชายก็ใช่ค่ะแต่ว่าเป็นคนในครอบครัวค่ะไม่ใช่เพราะมีเรื่องเครียดอะไรกดดันทำไมแล้วมันประทุออกมาใช่ไหมคะไม่ใช่ความเครียดกดดันในการประกวดค่ะแต่มันคือการรื้อฟื้นความทรงจำของครอบครัวที่อาจจะไม่มันเศร้าค่ะก็เลยความรู้สึกมันไปอยู่ตรงนั้นมันกลับไปอยู่ในเวลานั้นมันก็เลยทำให้เรารู้สึกร้องไห้แล้วก็นั่นแหละค่ะน้ำตาก็เลยออกว่าหลังจากจะพบกันมาโล่งไหมคะตอนนั้นจริงๆก็แอบความรู้สึกเราอะนะตอนออกมาจากห้องดำอะเรารู้สึกว่าความรู้สึกเรามันกลับไปอยู่ณจุดนั้นตอนที่เรารู้สึกแย่แต่ว่าพอออกมาเจอเพื่อนๆอ่ะรู้สึกดีขึ้นค่ะใช่เพื่อนๆก็น่ารักทุกคนการเป็นตัวเต็งของเรามั้งแต่วันแรกมันส่งผลกับเรายังไงบ้างจริงๆการเป็นตัวเต็งตั้งแต่แรกเนี่ยมันทำให้ได้อยากพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าพอมีคนเชียร์เราเยอะขนาดนี้เนี่ยเราอยากจะทำให้ดีที่สุดอะค่ะเพราะว่าเขาจะได้ไม่เสียแรงที่มาเชียร์เราค่ะเป็นการกดดันเรามีเป็นทางมีการกดดันไหมเหรอคะก็ถ้าบอกว่าไม่มีเลยมันก็ไม่จริงใช่ไหมคะมันคือการประกวดมันคือการท้ายที่สุดแล้วมันคือการแข่งขันกับเพื่อนๆมันก็มีการกดดันบ้างค่ะแต่ว่าที่สุดแล้วเราก็ต้องทำให้ดีที่สุดอะค่ะมันทำนอกจากนั้นไม่ได้อะคนแรกถามถึงเรื่องปัญหาในกองที่เกิดขึ้นของโชเอมอะไรเงี้ยที่ส่งผลกับเรากับเพื่อนทุกคนยังไงบ้างจริงๆทุกคนในกองโฟกัสตอนนี้ก็คือการประกวดนะคะเพราะว่ามันใกล้ถึงเวลาแล้วทุกคนก็เลยจะมาโฟกัสตรงนี้กันมากกว่าค่ะแล้วเรื่องแชทกลุ่มได้เห็นไหมคะแชทกลุ่มที่ว่าอย่างเช่นก็พูดถึงเราก็มีเห็นบ้างค่ะเคยได้ส่งข้อความหรือได้เสียงมาหาเราบ้างไหมอันด้าจะขอไม่พูดถึงดีกว่านะคะเพราะว่ามันเพอร์ซันอลนิดนึงค่ะอย่างเขามองเราเป็นตัวเต็งด้วยก็มองเราเป็นตัวเต็งจริงๆได้คิดว่าทุกคนในกองประกวดอ่ะทุกคนทำหน้าที่ที่ดีที่สุดอยู่แล้วด้าก็เลยมองว่าการเป็นตัวเต็งเราต้องสู้กับตัวเองมากกว่าค่ะมาถึงวันนี้แล้วความมั่นใจเราเพิ่มมากน้อยแค่ไหนคะตอนนี้ความมั่นใจด้าคิดว่ามันเพิ่มขึ้นนะคะแต่เราก็ต้องทำให้ดีที่สุดเราก็ต้องอย่าแผ่วอะค่ะเราต้องพัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆค่ะมันคือมันได้คิดว่าเป็น personal problem ค่ะของไม่มันเป็น personal มากกว่าแต่ว่าขอถามความรู้สึกกับเพื่อนคนนี้นิดนึงเราแบบความสัมพันธ์เราในกองเป็นยังไงบ้างขณะประกวดใช่ไหมคะเชอเอ็มตอนที่ประกวดก็เป็นเพื่อนที่น่ารักคนหนึ่งค่ะตอนที่จะมีเรื่องราวออกมาความรู้สึกเราที่กับตัวเองก็คือเขาก็เป็นเพื่อนคนหนึ่งแล้วหลังจากที่หลายๆอย่างมันปรากฏอยู่ตอนนี้ความรู้สึกมันเปลี่ยนไปไหมได้คิดว่าปัญหามันระหว่างเชอเอมกับกองประกวดนะคะแล้วก็ทุกอย่างได้คิดว่ามันเป็นเพอร์ซันอลมากกว่าบางทีเราควรที่จะเก็บไว้ตรงนั้นค่ะจากการเมนชั่นถึงเราในซีเรียสอะไรนะคะจากการเมนชั่นถึงเราในซีเรียสก็ไม่ได้ซีเรียสค่ะ
กับล่าสุดที่บอกว่าพี่ยอก็เชียร์เรานะก็อยากให้ได้ที่หนึ่งเขาก็บอกว่าเราแบบเต็งโมนะเป็นตัวเต็งเลยเขาบอกเลยว่าแบบก็ขอบคุณค่ะเพราะว่าตั้งแต่ประกวดมาได้ทำทุกวันให้เต็มที่ที่สุดอยู่แล้วค่ะแล้วอย่างในกองประกวดพูดถึงการหายไปของเพื่อนหนึ่งคนอะไรแบบมีความรู้สึกยังไงบ้างคะที่เพื่อนหายทุกคนก็จาก30หรือ29ก็แน่นอนว่ามันก็ต้องรู้สึกว่ามีใครคนหนึ่งหายไปแต่ก็อย่างที่บอกค่ะทุกคนก็พยายามทำให้ดีที่สุดเพราะว่ามันใกล้จะถึงรอบไฟนอลแล้วค่ะก็อยากจะขอกำลังใจจากทุกคนนะคะให้พวกเราเหล่า MUT 2020ด้วยเพราะว่าใกล้ถึงวันไฟนอลแล้วเราก็ทำจะทำทุกวันให้เต็มที่ที่สุดค่ะแล้วก็ยังมีการโหวตอยู่ด้วยนะคะก็กดดอกจัน301ดอกจันตามด้วยหมายเลขที่สาวสวยที่คุณชอบแฮชแท็กแล้วก็โทรออกค่ะสำหรับใครที่เชียร์มันได้อยู่ก็97นะคะก็ฝากเชียร์พวกเราด้วยเพราะว่าใกล้มันใกล้จะเป็นรอบตัดสินแล้วอ่ะใช่ตื่นเต้นค่ะถามเรื่องชุดนิดนึงค่ะชุดเป็นยังไงบ้างชุดไปถึงไหนแล้วไปนิดนึงได้ไหมโอ้ยชุดของแบรนด์อะไรเอ่ยออกได้ไหมบอกได้ค่ะชุดของด้าก็คือทำกับพี่โอ๊ตกูตูค่ะก็ทั้งรอบพรีลิมแล้วก็ไฟนอลก็อยากให้ทุกคนติดตามมากอุ้ยอุบไว้ดีกว่าไม่งั้นไม่เซอร์ไพรส์อุบไว้นะคะสีนี่ถึงท่านต้องไปดูโฉลกไว้ว่าต้องดูโฉลกตัวเองนะไม่ค่ะแค่ดูสีที่เราชอบว่าเรารู้สึกมั่นใจใช่ค่ะชุดเลือกเราชุดเลือกราวว่าอย่างนั้นก็ได้ทุกปีนางงามจะแบบไปบนตรงนั้นตรงนี้เรามีแบบนี้ไหมคะเรามีแบบนี้ไหมปกติด้าจะเป็นคนไม่บนนะคะแต่ว่ามาประกวดรอบนี้ก็มีแม่ที่แบบด้าลูกลูกไปตรงนี้ไหมเดี๋ยวแม่พาไปอะไรประมาณนี้ค่ะก็มีบ้างไปทำอะไรครับก็มีห้วยขวางค่ะห้วยขวางถ้าได้จะไปถ้าบนอะไรไว้อะค่ะเดี๋ยวรอดูค่ะรอดูโอเค